ดิ้งดองแดดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีแขกของคนมาบ้านเรานะครับคนนี้พี่ไมค์ค่ะพี่ไมค์นะครับแล้วก็พี่นัทนะครับจากช่องMy and Nat นะครับไปติดตามกันหรือยังคลิปที่แล้วก็มาถ่ายนะไหนๆก็มาบ้านเราแล้วนะครับจะต้องรังแกหน่อยได้เราเลยจะมีเกมเด็ดๆนะครับมาแข่งกับพี่มายแล้วก็พี่นัทนะครับนั่นก็คือเกมแข่งกินเบนโตะนะครับกติกาวันนี้โหดร้ายทารุณกับแขกมากคือวันนี้นะครับเราจะให้กินเบนโตะกันเยอะมากพี่มายนะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับต้องต่อให้เด็กนะครับเพราะว่าน้องๆอายุน้อยกันอยู่นะครับเอาเด็กๆก่อนกินไหวกันคนละกี่ห่อเนี่ย2ห่อใช่ไหมอย่างนี้พี่มายต้องต่อให้น้องๆ นะครับต่อน้องกินคนละ2พี่มายกิน6เลยกิน6เลยมั้ยโหเก็บด้วยนะกิน6อ่ะ เดี๋ยววีวีไปเตรียมผ้าเช็ดพื้นให้พี่มายด้วยเพราะพี่มายกิน6นี่นะครับถึงเป็นโต๊ะของเราโหซื้อมานี่เหมาเซเว่นเลยมีทั้งหมดกี่ห่อครับที่เราเอามา1 2 3 4 5 17ห่อนะครับมี17ห่อใครไม่พอบอกได้นะแต่ว่าจ่ายตังค์มาด้วยนะห่อละ20เดี๋ยวอานัทของเราครับนี่ก็อานัทเหมือนกันนะครับเป็นอานัทใหญ่นะครับส่วนอันนี้เป็นพี่นัทนะครับพี่นัทเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวอานัทแจกคนละ2ห่อเลยแจกเด็กๆนะครับโอ้นี่มันห่อใหญ่โอ้นี่มันห่อใหญ่คนละ2ห่อครับส่วนพี่มายนะครับน่าจะไหวพี่นัทจ่ายตังค์มาด้วย6ห่อนะครับไม่มีตังค์ก็กูทำไงดีห่อละ20นะครับรวมค่ารถล้างจานแทนได้ไหมไม่ได้ล้างเสร็จหมดแล้วรวมค่ารถด้วยค่ารถคิดห่อละ50ห่อละ50ถูกจังเลยรวมเป็นทั้งหมดรวมเป็นทั้งหมด 1,000 เสร็จไว้ก่อนได้ไหมพ่อผู้ไม่ได้เดี๋ยวหลังเกมมาจ่ายด้วยบอกก่อนนะห้ามช่วยกินนะครับและเราก็ต้องมีนะครับแน่นอนเลยคือบทลงโทษนะครับถ้าใครแพ้วันนี้ทำอะไรดีวิดพื้นครับวิดพื้นอีกแล้วเหรอพี่ไม้แพ้นี่วิดพื้นเลยต้องชิงโอเคถ้าเกิดว่าใครแพ้นะครับวิดพื้นดีกว่าวันนี้แพ้แล้วสุขภาพดีถ้าเกิดว่าฝั่งเด็กๆแพ้นะครับต้องวิดพื้นทุกคนนะครับสบายอยู่แล้วพี่ไม้สิบครั้งนะครับส่วนพี่ไม้นะครับถ้าพี่ไม้แพ้จะต้องดูแล้วก็พี่ไม้ก็วิดต่อไปไม่ใช่คนนี้แหละคนนี้ต้องไปวิดพื้นแทนพี่ไม้นะครับเอาที่เรียกมานั่งก็เพราะอย่างนี้ต้องอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ไม้กินแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เรา10ทีเนี่ยกระจอกใช่ไหมกระจอกกี่ทีดี10ห้าครั้งพอ50 12พอโอ้ยไม่ได้100ต่อให้น้องนะเอาอีก5ทีถ้าพี่ไม้แพ้นะครับพี่นัทโดน15ทีนะโอเคเรียกมานั่งเพื่อนพี่แน่นอนไม่ต้องห่วงฝั่งเด็กๆนี่ก็ต้องกินหมดครบทั้ง3คนนะครับถึงจะชนะนะคิดว่าไหวไหมไหวครับนะไหวนะครับพร้อมแล้วนะครับ1 2 3โอ้โหโอ้โหเป็นไงครับเอ้ยโอ้โหเป็นโต๊ะชิ้นใหญ่ยังเลยโอ้โหดูพี่ไมค์กินอย่างรุนแรงกินเร็วมากวิวี่เป็นไงบ้างครับเคี้ยวก่อนนะครับไม่ได้คืนนะคนนี้เป็นไงครับบอกเลยตากล้องยืนอยู่งี้กินปลาหมึกคืบมากเหม็นมาถึงงี้เลยอย่างกับอยู่ชายทะเลกี่ห่อแล้วพี่ไมค์ห่อแรกห่อแรกเองอ่อนมากแพ้เราแน่ใช่ไหมเต็นโอ้ซีดเลยทีมงานดูดีๆนะครับเล็งดีๆเนี่ยกินไปกินมาหายไปห่อไม่ได้นะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหนั่นอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้าพี่ไม้ยังเลยพี่ไม้โอ้โหกินห่อไปด้วยเหรอกินห่อหายไปทั้งห่อเลยเป็นไงบ้างบีบี้ห่อแรกหมดยังไม่หมดนะครับพี่ไม้กำลังห่อที่2นะครับตรงนี้นี่ซีซั่นมากเลย2คนนี้อย่าไปดูดน้ำจิ้มมันรีบๆเคี้ยวแล้วกั้นหายใจกลืนไปเลยเป็นไงบ้างเซนเป็นจะเพิ่งไปยังโอ้โหไฟออกน้ำเปล่าอ่ะสงสารเด็กๆเดี๋ยวให้กินน้ำเปล่าช่วยโอเคอานัทมาช่วยบริการนะครับให้น้ำเปล่าคนละแก้วครับอย่ากินหมดนะเดี๋ยวอิ่มนะดูเด็กคนนั้นโอ้โหควันออกหูเลยกินน้ำหมดกันไปคนละแก้วเลยนะครับพี่มายเอาน้ำไหมพี่ไ
มายังไหวค่ะอ๋อพี่มายังไหวนะครับห่อที่เท่าไหร่แล้วยังห่อแรกอยู่ยังห่อแรกอยู่เลยเหรอเสร็จแน่นี่บอกเลยตอนก่อนจะถ่ายเนี่ยถามพี่มายแล้ว6ห่อไหวไหมพี่มายบอกว่าสบายมากเออพอกินจริงๆห่อแรกก็ไม่หมดเลยพร้อมยัง15นาทีนะที่เป็นกองเชียร์ให้พี่มายไปซื้อแล้วถ้าหมดไม่ถึง3ห่อถ้าเด็กหมดก่อนหมดไม่ถึง3ห่อเบิ้ลนะคูณ2นะคือพี่มายเบิ้ลอีกไม่ใช่ เราอะต้อง20ทีนะเออนะวิวี่ห่อที่เท่าไหร่นะครับ2ห่อที่2เหรอโอ้โหเอ้ยนี่กินเร็วกว่าพี่มายกันเนี่ยพี่มายจะร้องไห้แล้วอ่ะที่2แล้วเหมือนกันอันนี้ห่อที่2เหมือนกันอ๋อเป็นห่อที่เท่าไหร่แล้วห่อที่เท่าไหร่ไม่รู้เป็นนักเที่ยวที่สองพูดไม่ได้ไม่ทำไม่ชนไม่ชนโอ้ยขอชนแก้วตอนนี้นะครับคนที่มาแรงที่สุดของช่องดิ้งดองแดนนะครับต้องคนนี้นะครับโอ้โหบีวี่ติดลูกแม่เกดนะครับหนึ่งห่อกับอีก2แผ่นนะครับส่วนริวนะครับกินน้ำหมดไป3แก้วนะครับสรุปเรามาแข่งกินเบนโตะหรือแข่งกินน้ำเนี่ยใช่แข่งกินน้ำน่าจะใช่เราแข่งกินน้ำใช่ไหมพี่มายนะครับตอนที่ท้าแข่งนะครับคิดว่าเป็นห่อละ5บาทมั่นใจเออมั่นใจมากเลยว่าสบายสบายบอกเลยว่า6ห่อไปมาเจอห่อ20กินไม่หมดสักทีห่อที่2ยังคาอยู่ที่มือนะครับนี่ครับมีคนบอกว่าถ้าเอาเบนโตะมาจุ่มกับโซดานะครับมันจะกรอบใช่ไหมผมไม่ได้บอกคุณไม่ได้บอกเนาะต้องเป็นน้ำอัดลมอ๋อต้องเป็นน้ำอัดลมนะครับแต่ลองโซดาลองโซดาอ๋อลองโซดาดูนะครับต้องถามพี่มายเพราะว่าคนนี้จบวิทยาศาสตร์ด้านโซดามาใช่ไหมวิทยาศาสตร์ด้านโซดาอ่ากรอบไหมครับอ๋อกรอบแล้วโอ้โหเสียงกรอบเลยอะเสียงแบบกรอบออกมาเลยอะนี่ไม่ได้ช่วยพี่มายนะช่วยเซนไม่ร้องเซนไม่ร้องได้หลายแล้วเซนซื้อเจอลูกเป็นตุ๊ดใช่ไหมปากแดงเนี้ยเฮ็ดชาตะลังชาตะลังชาตะลังแดงเก่งปล่อยบองเก่งกี่เลยเว้ยทันซุปเปอร์สยามโอ้โหวีวีหมดหรือยังเฮ้ยห่อที่2เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะพี่มายอมได้เฮ้ยเร็วกว่าพี่มายเปล่าพี่มายห่อไหนแล้วห่อที่สองห่อที่สองดูเลยยังไม่หมดด้วยเสร็จแน่ห่อที่สามแล้วโอ้หมดแล้วครับคุณพี่โอ้โหกำลังเลยนะครับสุดยอดใช่เซนมาห่อที่สองแล้วนะครับยังไม่หมดห่อที่หนึ่งเลยยังไม่หมดห่อที่หนึ่งเลยเอางี้ดีกว่าดูพี่มายแล้วท่าทางจะไม่ไหวละเดี๋ยวเราปรับกติกาให้นิดนึงนะครับเราจะให้พี่นัทนะครับเป็นคนช่วยพี่มายกินนะครับแล้วก็วีวี่นะครับสามารถช่วยเพื่อนอีก2คนได้ด้วยนะครับไหวไหมวีวี่ไหวไหมโอ้โหวีวี่นี่บอกเลยอยู่บ้านกินพริกเป็นกรรมกินตะก้านะโอ้โหเป็นไงบ้างพี่นัทเต็มปากเต็มคำครับผมเต็มปากเต็มคำเลยนะครับจะกินไปห่องแล้วครับห่อแรกครับหรอครับโอ้โหโหดมากแป๊บเดียวห่อแล้วคนไปคนใส่หน้าพี่ไม้ไปไหมเลยบอกไอ้คนไปครับคนกินเลยตอนนั้นเซนเหลือเท่าไหร่แล้วอันนี้2ผมอ่ะน้ำผมแก้วไหนเนี่ยผมปืนแล้วเนี่ยโซดากลายเป็นน้ำส้มแล้วเนี่ยมันหัวเลยมันกินได้หมดเลยทุกกล่องเฮ้ยกินไปกินมานี่เนอเลยนะเนี่ยกินยังไงเนี่ยกินจนเนอเลยหมดห่อที่2ใช่มั้ยห่อที่2ครับเฮ้ยเหลืออีกนิดเดียวไงครับแล้วแบบเหลืออีกชิ้นละครึ่งด้วยนะโอ้โหสุดยอดอ่ะไปครึ่งครับโอ้โหพ่นอะไรครับเป็นปากครับโอ้นึกว่าพ่นไฟพ่นไฟแล้วนี่ไม่ยิงเผ็ดมากก็ไม่ไหวแล้วซึ้งใจอะไรครับน้ำตาแตกแล้วน้ำตาแตกเลยนะครับร้องไห้ทำไมพี่ไมค์แกล้งพี่นัทเหรอครับไม่ร้องไห้นะพี่นัทโอ้ยเราปลอบใจกันเลยน้ำมูกก็ไหลเฮ้ยเมื่อกี้น้ำมูกหยดไปสองหยดอันเนี้ยจุ๊บไม่ใช่หยดใส่เสื้อพี่ไมค์ข้างๆไงนั่นเปียกๆกับสองหยดนั่นน่ะไหวป่าวไหวป่าวพี่ไมค์ไหวป่าวไม่ไหวพี่นัทไม่ไหวนะพี่นัทไม่ไหวแล้วพี่นัทยอมแพ้แล้วเหลือพี่ไมค์คนเดียวนะพี่ไมค์กินไป3นะครับส่วนพี่นัทกินเป็น2นะครับเหลืออีก1ห่อนะครับไหวไหมไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหรอเตรียมพื้นนะครับไหวไหมไหวไหมเล่นไหวไหม
หวไหมโอ้โหกินกันไม่ไหวนะครับโอ้ไม่มีใครไหวสักคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปรับแพ้หมดเลยนะครับแดงแดงแดงเต้นกินไม่ไหวใช่ไหมแล้วริวอ่ะไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันนะครับได้หนึ่งห่อเท่านั้นนะครับพี่ไม้เอาไงครับตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหสรุปนะครับวันนี้วิดพื้นกันบ้านสุดแน่เด็กๆวิดพื้นคนละ10ทีส่วนพี่นัทนะครับต้องวิดพื้นให้พี่ไม้ด้วยใช่ไหมกี่ดีดี20ไปเลยครับ20ไปเลยนะครับโอ้โหแถมๆเห็นไหมพี่ไม้เผ็ดมากพี่น้ำส้มหน่อยไหมน้ำส้มนี่ขุ่นเชียร์พี่นัทเอาไม่ใช่เหรอเกมนี้ไม่มีใครชนะนะครับแพ้หมดมีพ่อชนะอยู่คนเดียวเดี๋ยวเคลียร์ของเลยเคลียร์ของเดี๋ยววิดพื้นโชว์เลยคนละ10ทีใครก่อนครับคนแรกนะครับมาเลย10ทีพร้อมกันเลยก็ได้อุ้ยเมื่อกี้2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบโอ้โหโอ้โหแถมด้วยแถมด้วย12เลยโอ้โหแม่ยอดมากครับอ่ะคนที่2ครับคนที่2คนไหนวีวีนะครับมาเลย10ทีเอาพร้อมกันเลยเหรอพร้อมกันเลยก็ได้มา1แล้วเดี๋ยวนี้ครับนับพร้อมกัน2 3 6 4 5โอ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเจ็ดไอ้โอ้ยโอ้โหบ้านจะถล่มแล้วแปดเก้าเอ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงติดตีครับโอ้โหเป็นไรครับเมื่อกี้บ้านสั่นคนสุดท้ายนะครับกลับบ้านทันไหมครับนี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วประตูปิดเดี๋ยวพี่ไม้ช่วยเองโอ้โหคนนี้นะครับสปิริตแรงกล้าครับช่วยกี่ทีครับช่วยพี่นัทไป5ทีเลย5ทีนะครับนึกว่าช่วยแค่2ทียังดีครับสุดยอดมากก็เท่ากับว่า20ทีพี่ไม้ช่วยพี่นัทไป5ทีก็เป็น25ใช่ก็จะเป็น25ทีถูกต้อง20ลบ5นะครับ25สุดยอดมากพี่ไม้เริ่มก่อนเลยพี่ไม้เริ่มก่อนเลยมา5ทีครับสร้างความยาก5ทีครับ1 2 3 4โอ้ยแขนหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมกดชัตเตอร์เอาไปเอาไป5ทีรอเล่นรอเล่นเหลืออีก25ทีของเรามา25ทีเหรอ25ทีเลยในเมื่อนับผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบครับบอกแล้วนับดังๆด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นไปขี่หลังตายแล้วโอ้โหตายพอดี1 2 3 4 5 อ้อยเอ้ยเนี่ย5ทีร้องอ้อย8 9 10ชิวๆใช่ไหมพี่นัทชิวๆจริงแล้วเหลืออีกเท่าไหร่เหลือ15ไม่เมื่อกี้บอกเองว่า25นะครับก็ต้องรับผิดชอบนะครับ25จะได้ไม่เป็นอย่างอย่างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าวๆๆ8นะ9 10ชิวๆมั้ยชิวๆ11 12 13 14มีครั้งเดียวอีก2ครั้งอีก2ครั้ง15เป็นไงบ้างครับคนนี้วิญญาณออกจากร่างนะครับวิญญาณออกจากร่างนะครับหมดแรงครับมาโดนทรมานครับใช่วันหลังอย่ามาอีกนะวันหลังไม่มาเลยวันหลังมาก็โดนอีกรั่วนี่นะครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างช่องดิ้งดองแดดกับช่องไมล์อันนัทนะครับถ้าน้องๆอยากจะให้พวกเราทำคลิปอะไรสนุกๆอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องไมล์อันนัทด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายดิ้งดองแดด